สวัสดีครับพบกับช่องหกเสือถึงป่าทาสิบอีกคือเก่าครับผมเมื่อเข้ามาหน้าเนาะมาเบิ่งเงินสวนกล้วยสวนอันนี้ครับผสมผสานนี่แหละมองมาเอาปลาตะเก้านี่ครับดูครับเอามาดูหน้าครับไม่ได้มาสองปีสามปีแล้วนี่ครับสองปีแล้วไม่ได้มาเบิ่งเงินลองมาเบิ่งกันหนาแรงครับแต่ว่ามากะยังเขียวชอุ่มอยู่นี่อันนี้กับไผ่เฮ้าพี่เพิ่นว่าได้กินน้อเบิดปีเด้นไม่ไผ่นี่ครับนี่เนี่ยกินเบิดปีเบิดสาดเด้นนี่ล่ะนี่โอ้หนาแรงเนาะเกี่ยวมังกรครับบ่ทันเป็นน่วยหรอกเป็นหมากหรอกนี่เด้นี่ไผ่กินซุ่งกินเบิดปีหลายกออยู่นี่พี่ก่อหากอเนาะต้นกล้วยครับนี่เพิ่นก็เอาเปลืองมาใส่ไว้ให้มันเป็นปุ๋ยครับพอฝนตกมามันก็เป็นปุ๋ยมักให้เฮาเลยนี่สบายเลยบ่ได้ใส่ปุ๋ยหยังเด้เห็นบ่ครับกล้วยเนาะเบิ่งเด้อผมสิเบิ่งกล้วยเด้อเพราะว่าอยากฮู้ว่าดินดีบ่ดีเฮาใส่ปุ๋ยอินทรีย์นี่จากการทับถมของใบไม้ของเฟืองนี่มันดีแบบไหนเนี่ยอ๋อเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งเด้อท่านผู้ชมเด้อหน่วยใหญ่บ่นี่เป็นพ่อปุ๋ยขี้ประพาพ่อเนี่ยแหละเนี่ยจากใบไม้จากเฟื่องเนาการทับถมของเฟื่องนี่แหละเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เอานี่เครือนี่มันบ่ทันได้เต็มครับนี่เครือดีบ่ทันได้เต็มแต่กับหน่วยใหญ่นี่บ่ทันได้เต็มปานใดนี่หน่วยใหญ่พุ่นโอ้หลายเคียกล้วยก็ได้พุ่นโอ้สวรรค์เด้อกล้วยงามๆโอ้ยปีเว้ยพุ่นเว้ยรูปปีปีกล้วยโอ้ยยังเอ้ยหมกใส่ไก่โอ้ปีออกอีกโอ้โอ้คุณได้กล้วยมั้ยโอ้สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมเอ้ยนี่นะพุ่นอีกเคี้ยนึงบ่ได้แก่คือกันพุ่นพุ่นโอ้โถถ้าขายกล้วยนี่เอาเงินนี้มาเบิดเด้อนี่ห่วยลูกน้องไปใส่พุ่นไปเลยไล่ๆกันพุ่นอ่ะไปไล่จับหนูจับแง่ไปจับแง่ยายเพิ่นเห็นเด้อเพิ่นจับเด้อจับได้แต่หนูหั่นโอ้กล้วยสอนครับสอนสอนนี่แหละผสมผสานโอ้คักคักเฮ้ยเด้อเห็นบ้างเครือนี่เครือนี่มาต่ำก็สิบวีเครือนี่เห็นไหมมาต่ำก็สิบวีเด้อท่านผู้ชมเด้อผลโอ้โถนี่แหละจากทับถมของเฟื่องของใบไม้นี่ได้ไงปุ๋ยคิดว่าภาพนี่เบิ้งผลมีแต่หน่วยห้าวยังนี่เห็นบ่ฮัดได้เต็มเด้อนี่กล้วยบ่ฮัดได้เต็มเด้อนี่คันเต็มนี่ผมว่าดูโอ้มีหน่วยมั้ยใหญ่คักเลยอัศจรรย์งามแท้งามแท้งามโพคักคักคักผมบ่ได้มา2ปีแล้วครับนี่กระเพราโอ้ผัดกระเพราหมูเผาเนื้อเนาะงาม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 เบิ่งดูดไหมหุ่นโอ้เบิ่งดูหุ่นไหมดีไหมโถๆๆงามนี่ผักแป้นครับนี่ผักแป้นผักแป้นโอ้อันนี้บักฮุ้งนี่เอาต้นเก้านี่นี่2ปีแล้วเด้นี่แต่ผมเคยมานี่พุ่นน่ะหน่วยมันดกคักนั่นนั่นดกพุ่นพุ่นทั้งยอดบ่นี่พุ่นบักกระสังนี่แม็กบักกระสังนี่แม่งกินนู่นลงเด้นี่บักกระสังนี่แม่งกินนู่นคือเพียเพียตัวนี่พูดเต็มเลยเพียบักกระสังนี่กินกับลาปลาดุกกัสจันโตบักพริกบักพริกนี่ไม่ได้หดน้ำเบิดแล้วฝนตกมากกับเป็นไม้ครับนะบักฮุ้งเต็มต้นอยู่โตอันนี้ขนุนครับขนุนนี่หรือว่าทุเรียนอีสานบักมี่หรือว่าขนุนเบิ่งบักฮุ้งครับโอ้ยสะออดบักฮุ้งขายได้บ่ดอกบักฮุ้งเนี่ยเอาไปขายได้เพียงเฮา
มันขายได้ตัวน้อยชุกบ่น้อยดีเพิ่นบ่เอาไปตำบ่ว่าสมตำขายบ่ไปตำขายแบบใส่หม้อละมื้อแรงในเบียงเฮาเห็นมั้ยโอ้สวนน้อยนี่บ่หลุด3โลนี่มันไปขายนี่ทุๆๆๆโอ้เอ้ยนี่เอ้ยโอ้สวนสวนโอ้เดี๋ยวดูไปบังกล้วยโอ้สวนตะกล้วยนี่แหละงามคักงามเนี่ยโอ้เดี๋ยวเบิ่งกันกล้วยครับอันนี้มันกล้วยอย่างน้อนี่แม่กล้วยส้มติว้าฮอดมันน้วยทอแขนตัวใหญ่ครั้งนี้เนี่ยงามคักงามเนี่ยป่ะนี่โอ้กล้วยหนูพี่น้องเบิ่งเด้อท่านผู้ชมกล้วยหนูกล้วยหนูกล้วยหนูเพิ่นบ่ใส่บ่วงนะเพิ่นมีคนมาใส่บ่วงบ่ใช่มา2คนสิมาหลักกล้วยวะโอ้นี่บักฮุ่งพุ่นตัวนึงโอ้สอนโอ้ขั้นตอนต่อไปเฮาเบิ่งกล้วยแล้วเฮาสิไปเอาปลาเด้ลงปลาเด้โอ้โอ้กล้วยขายแต่กล้วยก็พอแล้วพุ่นพุ่นโอ้ทุกล้วยหลายคักโอ้เป็นหน่วยเป็นอันออกหน่วยออกปีสิทุกต้นพุ่นครับอันนี้ก็ว่าขาด10หวีเด้ลายคักบักฮุ่งเตี้ยพอเพียงหัวเข่านี่อันนี้ก็บักฮุ่งเตี้ยเพียงเอวนี่นี่นี่เพียงเอวเจ๊เอากระท่อนอันนี้กระท่อนนี่พันธุ์นี่ได้มาจากใต้ได้ครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจากนครเด้อนะต้นบ่เริ่มเลยนะกระท้อนต้นบ่เริ่มแล้วนะต่อไปจะได้กินแล้วนะนี่ต้นม่อนต้นม่อนนั่นต้นม่อนอันนั้นยางหน้านะยางหน้าฮึบักข้อต้นบักข้อต้นพี่ยางหน้านี่นี่ต้นยางหน้านะนั่นนั่นน่ะยางหน้าปลูก3ปีแล้วยางหน้าต้นนั้นโธ่ใหญ่ว่ะหลายว่ะหลายอุ้ยลงไปได้แล้วเฮาลงถึงได้ล่ะพี่ไปลงข้างต้นท่อนนี่แหละนี่สิบ่เหมือนเนาะอันนั้นต้นนั้นได้เท่ากันกระถิ่นใต้มั้ยสตอครับสตอพี่เด้เดี๋ยวเด้อมาดูสตอกันกล้วยเอ้าเขี้ยนี่หน่อยก็มูนเขี้ยนี่มี3หวีเขี้ยนี่มี3หวีอันนี้ก็ยางหน้าครับปลูกไป3ปีแล้วนี่ต้นนี้อันนี้3ปีเด้อนี่ๆ3ปีนี่ใหญ่ละถมหัวแล้วปลูกไอ้สิกินเห็ดครับปลูกไว้น้ําคุสางนี่แหละเฮาอยากกินเห็ดดินมั้ยโอ้ยกล้วยคุณครับคุณเขี้ยนึงกล้วยครับกล้วยนี่แหละผลของการเอาเฟื่องมาใส่ไว้จังซี่แหละเดี๋ยวมันก็เน่าเดี๋ยวมันก็เน่ามันก็นี่เบิ่งขึ้นค่าเป็นขยันนี่ค่าได้เบิดครับอันนี้ก็เอาบ่เพี้ยนอันนี้ได้คือกันอันนี้ได้คือกันเด้ดเห็นบ่ได้โอ้ยางนะได้กินเห็ดครับมันแก่ไปนี่เคลื่อนนี่นี่มั้ยกล้วยนี่โอ้ยเดี๋ยวเพิ่งเทียบอยู่คั่นเดี๋ยวเราก็เทียบอยู่คือนี่ทักเพิ่นก็แก่อยู่นี่คือทั้งยางมาทักเพิ่นแต่นี่มันเต็มแล้วมันลบเลี่ยมแล้วนี่ลบเลี่ยมแล้วงามเลยนี่โอ้ยเฮามีมีดป่ะบ่ได้โอเคเสร็จเลยล่ะเอาเดี๋ยวเมื่อบ้านนําเอาไปกินกทม.ยังบ่ได้ซื้อเพิ่นโอเคเยี่ยมเลยอันนี้ต้นบักกอกครับนี่มันล้นบ่ได้เป็นหน่วยกําลังออกดอกนั่นบักกอกใส่ส้มตําเด้อเก็บปิดแล้ววันนี้เก็บปิดเรียบร้อยแล้วเก็บปิดไว้แล้วโอ้มันเป็นไปรอบนึงแล้วเด้อโอ้เพิ่นเก็บไปฟิตในไอ้ตู้แช่ไว้แล้วอันนี้มันสิเป็นรอบ2ครับนี่เมื่อรอบ2แล้วออกดอกแล้วดีแท้โอเคครับบัดนี้มีแล้วเขาสิลงเด็ดน้ําแล้วครับวันนี้มันก็ค่ำแล้ว
ปลาเข้าก็ได้แล้วครับแต่ปลาประมาณ4-5 กิโลนี่แหละบัดนี้เข้ากับสีเมื่อแล้วว่าขันเอาปลาเข้าบ่ได้ทายเนาะอยู่ในน้ำไปผมบ่ได้กรอกลงไปครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันไหมครับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ